ับมาเจ้าจะทำอะไรข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้จะรู้มันก็สายไปซะแล้วโขนวิทาไม่ยาที่เจ้าเคยให้คนอื่นกินวันนี้เจ้าจะได้ลองลิ้มชิมรสมันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เขาไม่รู้สึกตัวแล้วใช่ไหมครับมันถูกยาสะกดใจแล้วไม่อาจขัดขืนพวกเราได้ถ้าเกิดว่าเจ้ายักษ์หมอผีตนนี้ขัดขืนเราไม่ได้ทำไมเราไม่ถามเลยล่ะครับว่าวิธีสลายพลังของพิทุมาต้องทำยังไงไม่ได้ทำเช่นนั้นไม่ได้พลังของหนวิทาแข็งแกร่งมากจิตใจเข้มแข็งเราไม่อาจจะถามคำถามง่ายๆให้มันตอบได้ที่เราทำได้ก็คือให้มันนอนอยู่เฉยๆไม่ขัดขืนในช่วงเวลาที่เราทำพิธีเอาเจ้าจงตามโซ่นี้ออกมาถ้ามิฉะนั้นเจ้าจะติดอยู่ในจิตของโหรวิทาตลอดไปไม่สามารถกลับออกมาได้แปลว่าถ้ามะปรางปล่อยมือจากโซ่มะปรางก็จะหลงทางอยู่ในจิตใจของโหรวิทาแบบนี้ก็คือตายใช่ไหมครับต้องย้ำก็ได้มังกายเข้าไปเอาตำราแล้วก็ออกมาแค่นี้ใช่ไหมคะถูกต้องเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมค่ะไปนอนตรงข้างๆจับปลายโซ่ให้มันหลับตาทำสมาธิอย่าให้อะไรมารบกวนจิตใจเราได้แกต้องกล่าวออกมาให้ได้นะปรางหลับตาทำสมาธิที่สำคัญจะปล่อยโซ่ไม่ว่ายังไงเจ้าก็ไม่มีทางชนะข้าเพราะเจ้ามันอ่อนหัดคราวก่อนเจ้ารอดเพราะท่านพิทุมานไว้ชีวิตเจ้าแต่คราวนี้เจ้าต้องตายด้วยน้ำมือของข้าย่า